สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเป็นแรมเมาส์นะครับแรมเมาส์ก็เป็นโปรดักต์จากประเทศอเมริกานะครับร้านช้างโมโตก็นำเข้ามาจากอเมริกานะครับผมวันนี้เราก็มาแนะนำในอุปกรณ์แบบต่างๆย่อยๆของตัวแรมเมาส์นะครับที่ทางช้างโมโตเอาเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นจุดยึดต่างๆครับดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับในเว็บไซต์ช้างมูโต.com ครับก็จะมีรายละเอียดนะครับเพราะว่าบางทีผมก็จะพูดให้บางตัวที่เพิ่งเข้ามาอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวเป็นตัวแคมป์ยึดรัดแป๊บ2อันนะครับตัวนี้ไว้ยึดกับพวกแฮนด์เดิลบาร์แล้วก็รัดจับกับตัวแป๊บต่างๆแล้วก็มาใช้ตัวกับตัวต่อแล้วก็มาใช้เอ็กกริปหรือมาใช้ยึดกับตัวพวกขาโกโปอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยึดบาร์อีกแบบนึงนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้จะมีมาเป็นเซตก็มีนะครับตัวนี้ขายอยู่ 2,000 กว่าบาทก็มาพร้อมกับตัว X Grip อะไรเงี้ยนะครับก็มีมาเป็นเซตเลยนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้ตัวนี้ก็เพิ่งมาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นน็อตเป็นบอลนะครับเป็นบอลไว้ใช้ตัวนี้ก็หลายรถบางรุ่นเนี่ยจุดยึดอะไรไม่ค่อยมีใช้ตัวนี้ได้ใช้ยึดพวกหัวน็อตตัวล็อกตุ๊กตาแฮนด์หรือใช้ยึดรูน็อตบางจุดบางช่วงของรถตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มาใช้ตัวต่อเพื่อมาต่อกับอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็น1ตัวสำหรับรถที่หาจุดยึดยากๆนะครับแล้วก็อย่างกับตัวนี้ก็มีมานานแล้วตัวนี้จะใช้สำหรับไอ้รูแผงคอนะครับสำหรับพวกสายรถสปอร์ตตัวนี้ก็ได้ใช้เลยตรงรูบางทีเรามีรูแผงคอเนาะตัวนี้เป็นตัวน็อตอัดขยายให้มันรัดแน่นนะครับตัวนี้ก็ยึดติดบางทีจะใช้กับตัว X Grip X Grip เราก็มีขายแยกอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นๆก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ตัวยึดติดกับตัวรูน็อตต่างๆนะครับตัวนี้เป็นตัวยางเสริมตัว X Grip ที่บางทีใช้ไปหลุดหายไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นซักชั่นติดกระจกแบบบางทีเราใช้กับรถยนต์หรืออะไรเงี้ยก็เป็นซักชันแล้วก็มายึดน็อตติดแล้วก็ตัวนี้เราจะใช้เอ็กกริปเพื่อดูแมพในบนรถหรือว่าใช้ถ่ายรูปบนรถหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราเลือกใช้งานได้นะครับยังไงก็ลองดูครับว่าในเว็บไซต์ครับในส่วนของแรมเมาส์นะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยครับว่าโอเคมีของตัวไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทาง Facebook นะครับแฟนเพจช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ช้างโมโต .com นะครับ LINE ช้างโมโตแล้วก็ช้างโมโต Channel นะครับลองดูคลิปครับที่เราเคยทำไว้นะครับว่าตัวนี้ใช้ตรงไหนอะไรยังไงตัวเนี้ยลองเข้าไปดูครับก็จะรู้จะมีไอเดียเพราะแรมเมาส์เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้งานจุดนั้นจุดนี้อะไรงี้ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ